พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมะทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังกองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนคนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจะพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพุทธมหาธาตุมิเชสทาวคอกประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เอามาสู่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบFM 96 MHz อันมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวงเล็บเล็กๆน้อยๆบรรยายเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่ก็เอาพระไตรปิฎกเป็นหลัก
สำหรับวันนี้ก็บรรยากาศดีหน่อย10 องศาเออ10 องศาท่านสุริยันปัทประธานโดยสุเทพ FC ตัวจริงเข้ามาแล้วกราบนมัสการครับอ๋อสาธุสาธุขอบคุณมากเป็นท่านแรกเข้ามาในวันนี้นะและสูงสุดก็20 องศานะวันนี้ตอนกลางวันแดดเป้งเป้งแต่ตอนนี้ก็ยังแสงแดดแจ่มจ้าแต่มีเตือนระดับเหลืองนะคือต้องระวังพายุฟ้าคะนองพายุฟ้าคะนองอ้าวจันสุริยันที่เมืองไทยที่วัดพระธาตุดอยสุเทพกี่องศาวันนี้รายงานมาหน่อยรายงานมาด้วยรายงานมาด้วยทางนครที่ธรรมราชหรือทางลำพูนทางอำเภอลี่หรือเชียงรายคุณโยมภักดีอวดสุขหรือทางท่านพระครูอารักษ์อำเภอลี่จังหวัดลำพูนหรือแถวในเมืองแถวลำปางแถวอะไรก็รายงานเข้ามาหน่อยสุพรรณบุรีด้วยอ่างทองด้วยคุณโยมอันสีอาจสาธุค่านะโยมอันสีอาจโอ้สาธุสาธุที่ FC ใหม่นี่โอ้สาธุ FC ใหม่ FC ใหม่คุณโยมอันคุณโยมอันสีอาจคุณโยมอันสีอาจสาธุโมทนาเพื่อความเรียบร้อยครับเหมือนนะอันสุริยันคำปาบอกว่าเพื่อความเรียบร้อยครับเหมือนนะสาธุสาธุเพื่อความเรียบร้อยวันนี้ก็ยังมีกิจกรรมเนี่ยสำคัญคือวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาเป็นวันที่วันสุดท้ายของวิสาขบูชาวันที่22วันที่22แต่วันที่บันทึกรายการออกอากาศนี้เป็นวันที่20เป็นวันที่20แต่ว่ารายการนี้ก็จะออกอากาศวันที่22ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาพอดีเลยนะตอน5 ทุ่มนี่ตอน5 ทุ่มนี้ก็เสร็จภารกิจศาสนกิจอะไรหมดแล้วทุกอย่างนะแต่หลายท่านยังอาจจะกลับยังไม่ถึงบ้าน ฟังในรถก็ได้นะฟังในรถก็ได้เปิดในรถกลับอาจจะกลับดึกหน่อยวันนี้คนจริงก็2 ทุ่ม 3 ทุ่มกิจกรรมก็เสร็จหมดแล้วนะ2 ทุ่ม 3 ทุ่มสัก3 ทุ่มครึ่งนี้ก็กลับกันแล้วนะ3 ทุ่มครึ่งก็กลับกันแล้วสาธุค่ะอยู่ที่จังหวัดมหาสารครามโอ้สาธุสาธุอำเภอกุดรังนะอำเภอกุดรังสบายดีนะเจ้าค่ะโอ้สาธุสบายดีสบายดีมีแต่หนาวเท่านั้นแหละยังไม่ค่อยสบายอ้าวพี่เนติมาแล้วพี่เนติแก้วเคนโอ้ในกรุงเทพมหาสารคามเป็นยังไงเนาะมหาสารคามน่าจะฝนตกฝนตกได้ข่าวทาง
ทางโน้นทางตะวันออกเฉียงเหนือก็ฝนตกมาหลายวันวันวิสาขะต่อไปจนถึงวันอัฐมีบูชาครับถึงวันที่28พ.ค.นี้ครับโอ้อันอาจารย์สุริยันคำปารายงานจากวัดพระธาตุดอยสุเทพมาว่าวันที่22ถึง22วันวิสาขะนี้แล้วต่ออัฐมีอีก8วันตั้งแต่แรม1ค่ำไปจนถึง8ค่ำถึงวันที่28นี้โอ้สาธุขอบคุณมากคุณยมอันบอกว่าอยู่15อยู่อยู่ถึง15ถึง09เวลาเจ้าข้าว่างั้นนะคุณยมอันบอกว่าอยู่ที่นะอยู่ที่15บ่าย3โมงบ่าย3โมงเราตอนนี้บ่าย3โมงใช่บ่าย3โมง19นาที11นาที0910นาทีสาธุสาธุร้อนมากเจ้าค่ะวันน่ะโอ้โอ้ยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่แต่ที่นี่ตรงกันข้ามที่นี่ยังหนาวอยู่ 10องศาวันนี้นี่อุณหภูมิ10องศาสูงนี่ดีนะ20องศาตอนนี้ก็มีแสงแดดแต่ตอนเย็นๆมาเนี่ยหมายถึงเย็นที่นี่นะหมายถึงเย็นที่ไอแลนด์นี่นะต้องระวังอายุแรงฝนฟ้าฝนฟ้าขนองฟ้าขนองพายุแรงร้อนจัดโอ้โหต้องการเข้าวิดีโอด้วยโอ้ขออภัยขออภัยขออภัยเพราะว่าเรื่องมันขัดข้องเข้าร่วมในวิดีโอด้วยไม่ได้โอ้ขออภัยสมัยก่อนนี่ได้นะเมื่อหลายสิบปีมาแล้วที่จัดเมืองไทยสองสามปีผ่านมานะแต่ว่าตอนนี้มันเรื่องมันขัดข้องมันอืดแล้วก็มันเข้าไม่ได้ ต้องขออภัยหลายๆท่านก็อยากจะได้เข้ามาร่วมนะในรายการก็แต่ว่ามันขัดข้องมานานแล้วเนี่ยเป็นสองสามปีมาแล้วไม่มีใครเข้าร่วมได้นะก่อนหน้านั้นได้นะก่อนหน้านั้นได้เอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันเลยเมื่อวานนี้ก็พูดมาถึงมหาสุญญตาสูตรซึ่งเป็นมหาสุญญตาสูตรสูตรที่หนึ่งนะในอนุในสุญญตาวรรคสุญญตาวรรคนี่ก็เป็นวรรคที่สามเป็นวรรคที่สามแล้วก็สูตรที่หนึ่งมหาสูตรที่สองขออภัยสูตรที่สองสูตรที่หนึ่งคือจุลสุญญตาวรรคสูตรที่สองนี่มหาสุญญตาวรรคโอ้ว่างใหญ่เลยนี่ว่างใหญ่เลยจิตว่างนะจิตว่างจากสิ่งทั้งหลายหลวงพ่อพุทธทาสเคยบรรยายเคยพูดการแนะนำในเรื่องของการนำจิตออกจากสิ่งทั้งหลายสิ่งที่จะมารึงรัดมัดจิตของเรานี่ไม่ให้ขยับขยื่นไม่เคลื่อนที่ออกไปสู่โลกกว้างสู่สวรรค์สู่นิพพานก็คือพวกสังโยชน์กิเลสทั้งหลายนี่แหละให้เอาจิตออกจากวัตถุว่างั้นนะโดยเฉพาะวัตถุภายนอกเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งของต่างๆที่มาถูกต้องกายเราความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งเอาจิตออกว่างั้นนะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อพระธรรมโกษาจารย์ตำแหน่งหลังสุดนะบอกให้เอาจิตออกจากวัตถุนะก็คืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเมื่อเวลาสัมผัส
กันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องกับโผฏฐัพพะทั้งหลายความเย็นเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งนุ่มนุ่มนิ่มนิ่มอะไรทั้งหลายให้เอาจิตออกจากวัตถุเหล่านี้เอาจิตออกจากวัตถุเหล่านี้ตรงนี้แหละคือสุญญตาคือความว่างว่างเปล่าความว่างเปล่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจิตว่างจิตว่างจากกิเลสทั้งหลายจิตว่างจากสังโยชน์ทั้งหลายทั้ง10ประการมีสักกายทิฏฐิเป็นต้นแล้วก็อวิชชาเป็นที่สุดสละได้หมดทิ้งได้หมดนี่คือเรียกว่าสุญญตาว่างเปล่าจากกิเลสว่างเปล่าจากสังโยชน์หรืออาสวะว่างเปล่าจากอาสวะเครื่องเศร้ามองทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นอันนี้เรียกว่ามหาสุญญตาซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในอุปริปันนาตมัชฌิมนิกายพระสุตรเล่มที่14นะเล่มที่14หน้าไม่รู้อยู่ที่หน้าไหนตอนนี้223223หน้า223เมื่อวานนี้ก็มาถึงตอนที่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุพอใจการคลุกคลีด้วยหมู่คณะยินดีการคลุกคลีด้วยหมู่คณะประกอบเนืองๆ